รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนานาจะเข้าครัวกับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟที่เรียกได้ว่าเป็นผู้คร่ำวอร์ดในวงการการทำอาหารในโรงแรม5ดาวมาหลาย10ปีเลยล่ะเชฟบอกว่าวันนี้จะชวนนานาทำข้าวปั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ข้าวปั้นของเชฟเนี่ยเป็นข้าวปั้นจากข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วเชฟบอกว่าข้าวปั้นวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีมายองเนสสูตรพิเศษด้วยอยากรู้ว่าเมนูของเชฟเนี่ยจะเป็นข้าวปั้นแบบไหนเนี่ยนะคะขอเวลานานากับเชฟประจวบเตรียมของสักครู่เดียวค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำเมนูแสนอร่อยกันนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ตลาดเวิร์มมาร์เก็ตย่านทวีวัฒนานะครับคุณผู้ชมตลาดใหญ่โตมากทีเดียวกว้างขวางจริงๆครับครบหมดเลยนะครับทั้งของสดอาหารทะเลผักผลไม้ที่สำคัญเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้เรามาตามหาร้านข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าดังนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่นี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้ยเจอแล้วคุณผู้ชมนี่ไงร้านขนมหวานปลั่งทิพย์เขาบอกว่าที่นี่ข้าวเหนียวมะม่วงคือที่สุดเลยเราไปชิมกันดีกว่านะครับป้าประภัยทำไมข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ขนมหวานของร้านปลั่งทิพย์เนี่ยมันถึงได้โด่งดังอร่อยมีแต่คนติดอกติดใจมีเคล็ดลับอะไรคะใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูค่ะอ๋อใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูคัดอย่างดีทุกอย่างเลยค่ะใช้ของดีหมดเลยใช่ค่ะแล้วใช้มะม่วงพันธุ์อะไรคะเนี่ยน้ำดอกไม้กับน้ำห่อค่ะแล้วน้ำกะทิละป้าทางร้านใช้อัมพวากะทิ 100% เป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะพอใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองถึงทำให้ขายดิบขายดีขนาดนี้นะครับแล้วนอกจากจะทำให้ขนมอร่อยแล้วยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดและปลอดภัยแน่นอนนะครับป้าพูดขนาดนี้ต้องขอชิมแล้วล่ะใช่เลยค่ะอู้ตายจานเบลอบล่าเลยของเราอร่อยค่ะเหรอนี่มะม่วงอะไรอ่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะน้ำดอกไม้อู้กะทิฉ่ำเงาวาวเชียวอุ้ยหอมน่ากินนะป้าอื้อหืออุ้ยอร่อยมากเลยมะม่วงหวานหอมข้าวเหนียวนุ่มกลมกล่อมมากเลยมีกลิ่นกะทิหอมๆแล้วก็น้ำกะทิที่ราดนะมันมีความเข้มข้นมากเลยค่ะตายอร่อยจริงๆค่ะโอเคป้าจ๋าถามหน่อยสิทำไมมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงร้านปลางทิพย์ล่ะข้าวเหนียวก็อร่อยมะม่วงก็หวานกะทิก็หวานมันเหรออร่อยสามีชอบกินอ๋อสามีชอบโอเคและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะครับอยากชิมเมนูข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยๆแบบนี้แล้วก็มาได้เลยนะครับที่ร้านขนมหวานปลางทิพย์ตลาดเวิร์มมาร์เก็ตนะครับก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองถึงทำให้ขายดิบขายดีนะครับนอกจากจะทำให้ขนมอร่อยแล้วยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับขนมอร่อยอร่อยรสชาติดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ
ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูก๋วยเตี๋ยวแบบฉบับลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอใช้ประสบการณ์ในการทำกับข้าวมาตลอดชีวิตมาแบ่งปันวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวขายในรูปแบบใหม่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับในการทำน้ำซุปสูตรลดเค็มก็ง่ายมากๆค่ะกะหล่ำปลีข้าวโพดหวานหอมใหญ่หัวไชเท้าเปิดไฟอ่อนๆต้มประมาณ4ชั่วโมงก็ได้เบ็ดน้ำซุปลดเค็มเพื่อนำไปปรุงเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำได้ตามสูตรนี้เลยค่ะซึ่งเราจะสามารถลดโซเดียมจากปกติ 1,329.13 มิลลิกรัมเหลือเพียง682.98 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลง 48.61 เลยทีเดียวค่ะและนอกจากจะได้สูตรดีๆเพื่อสุขภาพแล้วเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะเดี๋ยวนี้คนมีความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นคือเราไม่ต้องปรุงอะไรมันก็อร่อยตามธรรมชาติได้เลยอะค่ะโครงการนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆคนเพื่อที่จะให้ดูแลสุขภาพของตัวเอง